ดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนชุดวิชา71316นะครับสรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการนะครับชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาเฉพาะนะครับในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นคลิปการประถมนิเทศชุดวิชานะครับแล้วก็อาจารย์ยังมีเคล็ดลับนะครับการทำอย่างไรถึงจะได้เกรด H ในชุดวิชานี้มาให้นักศึกษาได้ฟังกันนะครับก่อนที่อาจารย์จะบอกเคล็ดลับการได้มาซึ่งเกรด H นะครับอาจารย์อยากให้นักศึกษาได้ฟังตัวรายละเอียดชีววิชากันก่อนนะครับในชีววิชานี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนบัติทางเคมีของสารอาหารนะครับวิถีเมตาบอลิซึมของสารอาหารนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยการดูดซึมและการใช้สารอาหารภายในร่างกายนะครับบทบาทของเมตาบอลิกและสรีรวิทยาของสารอาหารนะครับบทบาทของฮอร์โมนในกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารอาหารนะครับแล้วก็ความผิดปกติทางสรีรวิทยาต่อการใช้และการควบคุมสมดุลของสารอาหารแล้วก็สารเชื้อโรคในร่างกายเรานะครับแล้วก็นักศึกษาจะได้รู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ค่าทางชีวเคมีที่บ่งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยาได้นะครับโดยซึ่งอาจารย์จะคาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถที่จะรู้ถึงโครงสร้างนะครับและสมบัติทางเคมีของสารอาหารนะครับรู้และเข้าใจวิถีเมตาบอลิซึมของสารอาหารนะครับซึ่งสารอาหารเป็นสารที่มีความสำคัญในร่างกายเรานะครับรู้เกี่ยวกับบทบาทนะครับอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลในร่างกายเรานะครับรู้และเข้าใจบทบาทของฮอร์โมนนะครับของสารอาหารในการควบคุมการใช้สารอาหารนะครับรู้และเข้าใจความผิดปกติของสรีรวิทยานะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมสารอาหารนะครับแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ค่าทางชีวเคมีในการบ่งชี้ความผิดปกติในร่างกายเราได้นะครับซึ่งเคล็ดลับการได้ H ของชีววิชานี้นะครับนักศึกษาจำเป็นต้องทำกิจกรรมอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการศึกษาจากเอกสารการสอนนะครับส่วนนี้จะคิดคะแนนเป็นร้อยละ80นะครับคะแนนนะครับส่วนที่2คือการเข้าเรียนใน e-learning นะครับคิดคะแนนเป็นร้อยละ20นะครับโดยมีเนื้อหาดังนี้นะครับตัวเอกสารการสอนก็จะมีอยู่3เล่มดังนี้นะครับเป็นเล่มที่1จะเป็นหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5นะครับเล่มที่2จะเป็นหน่วยที่6ถึงหน่วยที่10นะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายเล่มที่3จะเป็นหน่วยที่11ถึง15นะครับโดยนักศึกษาจำเป็นจะต้องจัดตารางเรียนนะครับให้สามารถเรียนได้ประมาณ2ชั่วโมงต่อตอนนะครับหรือควรต้องจบ1หน่วยภาย1สัปดาห์นะครับจากนั้นก็ทำกิจกรรมท้ายเรื่องนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนนะครับความสำคัญคือว่านักศึกษาจำเป็นจะต้องทำการศึกษาให้จบ1หน่วยภาย1สัปดาห์นะครับจากนั้นก็ไปทำการสอบไล่ก็คิดคะแนนเป็นร้อยละ80นะครับส่วนที่2คือการเข้าเรียน e-learning นะครับก็สามารถทำได้โดยง่ายนะครับนักศึกษาเพียงทำตามขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนแรกคือให้นักศึกษาเข้าไปที่ e-learning.stou.ac.th นะครับก็จะพบหน้าเว็บไซต์ของ STOU e-learning นะครับขั้นที่2คือการล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบนะครับโดยคลิกไปที่ปุ่มล็อกอินนะครับแล้วกรอกข้อมูลในช่อง user name นะครับโดยพิมพ์รหัสนักศึกษาตามด้วย @stou.ac.th นะครับส่วนพาสเวิร์ดก็ให้นักศึกษากรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับขั้นที่3ก็คือการล็อกอินนะครับได้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็คลิกไปเลือกชุดวิชา71316นะครับที่ My Course นะครับเมื่อนักศึกษาเข้าถึงหน้าเพจรายวิชา71316แล้วเนี่ยก็ถือว่านักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-learning อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับนักศึกษาสามารถที่จะเข้าเรียนได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลานะครับตลอดทั้งเทอมนะครับอย่าลืมนะครับการเรียนเอียร์นิ่งชุดวิชานี้นะครับ71316มีคะแนนเก็บอยู่ที่ 20% นะครับทางนี้ระบบจะเปิดนักศึกษาเข้าเรียนได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมไปต้นไปจนถึงครบเทอมนะครับประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับโดยระบบจะทำการอัปโหลดนะครับอัปเดตเนื้อหาให้นักศึกษาที่เรียนเนี่ยเป็นสัปดาห์ละ1โมดูลนะครับตัวอย่างเช่นในวันที่15มีนาคมเป็นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนเนี่ยก็จะทำการอัปโหลดตัวโมดูลที่1ให้นักศึกษาได้เรียนกันนะครับและในสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นโมดูลที่2 3 4และ15ตามลำดับนะครับโดยจะเป็นสัปดาห์ละ1โมดูลนะครับในการเข้าเรียน e-learning ชุดวิชานะครับนักศึกษาต้องทำกิจกรรมดังนี้นะครับที่1คือนักศึกษาต้องศึกษาคลิปวิดีโอจำนวน5คลิปวิดีโอต่อโมดูลนะครับตัวที่2คือนักศึกษาจะสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารสรุปเนื้อหาประจำโมดูลนะครับตัวที่3คือนักศึกษาเมื่อนักศึกษาศึกษาตัวคลิปวิดีโอแล้วนะครับแล้วก็ศึกษาตัวกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนักศึกษาต้องทำกิจกรรมนะครับเป็นแบบทดสอบท้ายโมดูลจำนวน10ข้อนะครับจะมีทั้งหมด15โมดูลนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยระบบจะทำการตรวจแล้วก็เก็บคะแนนส่วนนี้ไว้นะครับคิดเป็นคะแนนอยู่ที่20คะแนนนะครับจาก100คะแนนนะครับ
ดังนั้นคะแนนจากการสอบจะคิดเป็น 80% นะครับบวกกับคะแนนเก็บจากการเข้าเรียน e-learning คิดเป็น 20% นะครับก็จะเป็น 100% นะครับนักศึกษาก็จะสามารถได้เกรด S ที่วิชานี้มาครอบครองนะครับเป็นอะไรกันบ้างครับเคล็ดลับการเรียนเพื่อได้เกรด H ของชุดวิชานี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็เป็นโอกาสของนักศึกษาทุกคนแล้วนะครับขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะครับขอบคุณครับ